วันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เบสอยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้ออกแบบชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่เราจะต้องออกแบบชีวิตของตัวเองนะคะเราจะต้องเขียนทุกสิ่งอย่างละเอียดนะคะว่าเราต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราต้องการมีครอบครัวแบบไหนให้เขียนลงไปให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเราต้องการแบบไหนเขียนลงไปและลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้หมดถ้าเราไม่อยากให้ในอดีตที่เราเคยเจอนะคะมันเกิดขึ้นในอนาคตก็อย่าไปคิดถึงมันค่ะให้เราจินตนาการใหม่ทั้งหมดเหมือนกับว่าวันเนี้ยเราเกิดใหม่แล้วเรากำลังเกิดมาเป็นเด็กทารกตัวน้อยที่เพิ่งออกจากท้องแม่เราอยากมีชีวิตแบบไหนจงออกแบบด้วยตัวของคุณเองนะคะพอถึงเรื่องของการเขียนเรื่องของครอบครัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เขียนในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักที่คุณต้องการเขียนลงไปเลยค่ะหรือต่อไปก็คือถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีเพื่อนแบบไหนก็เขียนลงไปหน้าที่การงานคุณต้องการทำงานแบบไหนคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนการเงินนะคะคุณต้องการมีเงินแบบไหนได้เงินมาอย่างไรด้วยวิธีการใดอาจจะอย่างของเบสนะคะก็อยากจะเน้นเป็นเรื่องของหาเงินมาอย่างง่ายๆสบายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราใช้แค่ความคิดของเราในการออกไอเดียแล้วก็จะได้เงินมาค่ะและที่สำคัญงานนั้นก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนจำนวนมากทำให้ชีวิตของผู้คนนั้นดียิ่งขึ้นไปค่ะและถัดมานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคุณอยากจะพักที่แบบไหนมีสถานที่มีบ้านมีคอนโดแบบไหนที่คุณต้องการอยู่มีรถแบบไหนมีทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีอะไรที่คุณต้องการนะคะเขียนลงไปเลยค่ะที่สำคัญเขียนลงกระดาษนะอย่าแค่คิดนะคะมันงั้นเราจะลืมและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นค่ะจงโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได้และถัดไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะนำสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมาทำให้มันเกิดจริงได้อย่างไรที่สำคัญอย่าลืมนะเราจะไม่ใช้ชีวิตที่มันยากอีกต่อไปแล้วค่ะเราจะไม่ใช้สมองในการคิดเพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่ของเราเราจะใช้จิตใจทัศจิตวิญญาณใช้ความรักที่อยู่ภายในตัวเราสร้างสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ๋อที่สำคัญนะคะตอนนี้ช่องของเพจสามารถไลฟ์สดได้แล้วคืนนี้นะคะก็วันที่19 กุมภานะคะเราจะมาไลฟ์สดและเดี๋ยวเจอกันในเวลา3 ทุ่มนะคะจะมาพูดคุยของในเรื่องของการออกแบบชีวิตไปด้วยกันถ้าใครอยากเจอกันอยากคุยกันก็สามารถมาที่ช่องของเมทและเจอกันใน3 ทุ่มได้นะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ